เราชวนทุกคนให้ช่วยกันเริ่มตั้งคำถามต่อปัญหาการศึกษาเพราะเราเชื่อและเราหวังว่าคำตอบของทุกคนที่รู้สึกรู้สมและอยากร่วมรับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กไทยจะเป็นมิติใหม่เป็นทางออกของการศึกษาบ้านเราตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดครับนิดมียางรัด87ขอเอ็นะเส้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิคนนี้เขาชอบเรียนหนังสือมากนะครับนิดมีมากว่าแม่เอกวาดน้อน้อยนี่กี่รัดเส้นผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษครับอยากเรียนสูงสูงไหมอยากครับแล้วน้องเขาก็หวังว่าจะมีโอกาสเรียนเท่าๆกับเด็กคนอื่นๆจบปริญญาครับจังหวัดชัยภูมิเป็นหนึ่งในพื้นที่วิกฤตเรื่องการอ่านออกเขียนได้ความพยายามพลิกวิกฤตด้วยการสอนซ้ำย้ำทวนของครูและความร่วมมือจากทุกส่วนของโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยาจังหวัดชัยภูมิทำให้การแก้วิกฤตนี้เป็นโอกาสดีของน้องดาวที่มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กนักเรียนคนอื่นๆในทุกด้านร้อนบ่ายเด็กหูใหญ่กระเบียบโบกไปวัวได้ชุดสนุกสนุกในวันสงกรานต์สงกรานต์ก็อ่านออกนะเก่งมากลูกสบายน้องดาวฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนร่วมกับน้องๆชั้นประถมและมัธยมในห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กที่ยังต้องการพัฒนาการอ่านการเขียนในทุกๆวันหลังเลิกเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่เชิงสารอะไรสารเชิงไม่เชิงขอไข่สารเข่งสารเชิงคุณครูศรีประไพพรหมมณีหรือครูต้อยของเด็กๆริเริ่มโครงการอ่านออกเขียนได้ใน4เดือนเพื่อซ่อมเสริมให้เด็กได้เรียนทันเพื่อนและได้ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆในเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงโรงเรียนที่มีปัญหาเดียวกันในจังหวัดใกล้เคียงอย่างนครราชสีมาครับพึงครับพึงครับพึงสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเราคือครูศรีประไพและทุกคนในโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยามองเห็นปัญหารู้สึกต่อปัญหาและลงมือแก้ปัญหาก่อนที่การส่งเสริมการอ่านแก่เด็กไทยจะได้รับการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติคิดอยู่แค่นี้ว่าทำยังไงเด็กที่เราจะสอนให้เขาอ่านออกเขียนได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมก็เริ่มเลยแต่ทางโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ดิฉันทำคนเดียวทุกคนเข้าที่ประชุมมีโครงการพ่อแม่บุญธรรมร่วมกันหมดเลยท่านผอ.แล้วก็ท่านคณะครูทุกคนเนี่ยจะมีลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมคนละ2คน3คนก็พัฒนาเขาพัฒนาลูกตัวเองให้รักเขาเหมือนลูกไงถ้าเรารักลูกเรายังไงเรารักเด็กอย่างนั้นโอเคได้เลยเก่งมากเก่งถูกแล้วถูกแล้วได้
กายในเวสีถูกต้องแล้วลูกเดือนอ่าว่าไปกลับอะไรกับบรงทรงการทรงเสริมเรียนรู้ใจที่ต้องสู้และยิ้มที่อิ่มเอมจะนำพาข้ามน้ำข้ามหินผามุกผาบุกฝ่าไปได้สองตีนสองมือที่มุ่งมั่นตีน10นิ้วและมือ10นิ้วจะต้องนำเราไปสู่เส้นทางที่ดีที่สุดคุณหมอเขาบอกว่าน้องจะพัฒนาช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะพอมีครูมาเสริมจุดตรงนี้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอ่านหนังสือคล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะถ้าเราปล่อยให้แต่โรงเรียนกลับมาเราไม่ช่วยกระตุ้นมันก็ไม่เกิดการอ่านของเขาก็ไม่มีผลเหมือนกันถ้ามีส่วนช่วยอย่างเนี้ยเราก็มันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าให้เราคิดเองเราก็คิดยากเหมือนกันว่าบางทีเอาลูกเรียนพิเศษดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดนะคะเคยคิดแต่พอมาเจอจุดนี้เขาบอกว่ามีเรียนซ่อมเสริมนะอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าลุ้นลูกเราก็อย่างนี้มันไม่ใช่ปมด้อยทุกคนเป็นได้ทุกคนไปโรงเรียนไปกับใครคะครูพรจ้ะไปกับครูพรนะคะจ้ะเจอกันที่โรงเรียนนะคะจ้ะสู้ๆค่ะสู กว่า 80% ของนักเรียนอยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายายในขณะที่หลายคนอยู่กับพ่อหรือแม่แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องพัฒนาการที่ช้ากว่าวัยนี่จึงเป็นเหตุผลใหญ่ๆที่โรงเรียนและชุมชนหันมาร่วมมือกันเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาของลูกหลานแบบไม่รีรอเราไม่รอก็คือเราทำเต็มที่ตามสิ่งที่ผมใช้คำว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เราจะทำการนำพาลูกๆที่นี่ให้มีความรู้ไม่ต้องรอนโยบายคือความสำเร็จเนี่ยจะต้องเกิดจากความร่วมมือและความร่วมมือจะต้องเป็นความร่วมมือโดยความสมัครใจโดยความสบายใจแล้วก็ด้วยความสามัคคีของชุมชนที่นี่เน้นการทำงานเป็นทีมเรียกว่าทีมสามัคคีสำเร็จนะครับก็จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่สำคัญที่นี่ก็คือรักนักเรียนเนี่ยเหมือนลูกถ้าว่ามีความรู้สึกรักเหมือนลูกแล้วเนี่ยความทุ่มเทก็จะมากกว่าการรักแบบลูกศิษย์นะครับเว
เด็กหญิงอะไรรู้ท้องค่ะนามสกุลอะไรแสงคำแสงคำชื่ออะไรนะคะพ่อเด็กหญิงชนาภาแสงคำชนาภาครับแสงคำครับชื่อใครนะชื่อน้องดาวค่ะชื่อน้องดาวเหรอคะน้องดาวอายุเท่าไหร่16 ปีค่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็อายุ15 ปีค่ะ15 ปี15 ปีค่ะเก่งมากเลยน้องดาวเก่งหรือเปล่าเก่งจ้ะคนนี้ใครต่อจ้ะต่อจ้ะต่อจ้ะคือใครพ่อของหนูพ่อของหนูก็รักหนูเหรอลูกค่ะใครวาดนะผู้ใดวาดเลยหนูทำหนูทำตัวเองค่ะหนูทำเองโอ้จริงแท้ปะยากเยี่ยมยากเยี่ยมไหมเป็นยิบเขายิบเป็นยังไงกะฮักนะบ่เสียใจหรอกครับออกมาไม่หมอบอกนะหมอบอกนี่ได้ลูกเจ้าพยาบาลเอาไม้อุ้มเป็นลูกเจ้าเป็นดาวนี่นะผมก็รู้นะว่าดาวเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เขาบอกพี่เขาบอกไอ้ฮักน้องน้องมันคือเขาต้องฮักน้องหลายๆบอกลูกโชคดีมากเลยค่ะน้องได้โอกาสเรียนนะคะก็ตอนแรกก็กลัวว่าน้องจะไม่ได้เรียนเหมือนกันภูมิใจครูมากที่ดูแลเอาใจใส่น้องแล้วก็ทำให้น้องเป็นถึงขนาดนี้ได้อะค่ะความสุขของน้องก็คือการได้ร้องเพลงแล้วก็อยู่กับครอบครัวนี่แหละค่ะคือความสุขของน้องใช่ไหมคะแล้วความสุขของพี่ล่ะคะสำหรับน้องคนนี้ก็เห็นน้องมีความสุขเนาะก็มีความสุขแล้วค่ะยามมื้อเช้าแมลงก็1เข่า1อยู่ซักเหี้ยซักผ้านี่ก็ใหญ่ได้ซักอันบ่ซักมันก็บ่ได้นุ่งน้อมมือลุ้นนะมันก็พากันไปโรงเรียนเบิดยายกองหลามณีทิพย์ชาวบ้านตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพูดถึงหลานในวัยเรียนทั้ง3คนซึ่งยายดูแลแทนพ่อแม่มาตั้งแต่ทุกคนยังเล็กเรารู้จักยายกองหลาในวันที่อาสาสมัครของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะข้อมูลที่ถามไถ่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนชราแต่เป็นเรื่องการศึกษาของหลานยายหลานยายอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเอาโรงเรียนอย่างเหรอ3คนอยู่โรงเรียนอะไรบ้างยายจำได้ไหมยายยายยายหาสมุดคนนึงอยู่โรงเรียนสตรีคิดว่าหลานของยายกองหลาจะได้เรียนถึงชั้นไหนก็อยากให้เรียนอยู่จะให้เรียนสูงๆพุละอยากให้เรียนขั้นห้ายายตายนั่นให้เรียนต่อไปได้เท่าใดก็เอาได้ยังก็เอาโอ้ยายก็บอกเออเคลือกจะว่าเอาไงดอกเอาเป็นเจ้าเป็นนายอะไรดอกพอได้ทำงานทำการหาเลี้ยงชีพจะของบัตรไงขึ้นมานะคำว่าทอดทิ้งมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือบางคนนี่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดนะครับและอีกทอดทิ้งอีกประเภทนึงก็คือทิ้งแต่เด็กเลยนะครับหรือเอาลูกมาให้ตากับยายแล้วก็ไปเลยไม่กลับเลยแบบนั้นก็มีก้าวแรกของความพยายามที่จะไม่ให้ลูกหลานเช่าชัยภูมิตกหล่นไปจากการศึกษาและการเยียวยาทางสังคมเริ่มขึ้นจากกลุ่มคนที่เห็นตรงกันว่าการให้โอกาสทางการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองไปจนถึงอาสาสมัครของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รวมกันจัดทำระบบสารสนเทศเด็กด้อยโอกาสขึ้นถือเป็นการนำร่องพยายามแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในหลายมิติที่มีคนวงนอกเข้ามามีส่วนร่วมถ้าพัฒนาระบบนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ย
ข้อมูลทั้งหลายที่มันซ่อนอยู่ที่ภูมิในจังหวัดชัยภูมิจะได้รับการเปิดเผยและได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงทำให้เกิดความตื่นตัวว่าการช่วยเหลือเด็กเนี่ยมันไม่ได้แค่ส่งเด็กเข้าโรงเรียนแล้วจบมันต้องเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายเพราะพลังของคนพื้นที่มีส่วนสำคัญกับการแก้วิกฤตแนวคิดของการส่งเสริมและพัฒนาคนพื้นที่ด้วยกำลังของคนพื้นที่ในทุกภาคส่วนจึงเริ่มขึ้นยังมีความหวังถึงเวลาแล้วที่เราควรจะลุกขึ้นมาทำเพราะตอนนี้สังคมเขาก็มองแล้วว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยทำไมมันตกต่ำทำไมผลมันเป็นอย่างนี้คนก็เพ่งมาที่คนการศึกษามันก็เลยมีคนการศึกษาทั้งที่ออกไปแล้วอย่างเงี้ยในอดีตคนการศึกษานะครับแล้วก็มารวบรวมพวกเราแล้วมันก็เป็นผลดีว่าเราก็สามารถดึงคนอื่นเข้ามาด้วยคนที่อยู่ข้างนอกที่เขาห่วงเรื่องนี้อย่างเด็กมีปัญหาเนี่ยคนก็ช่วยผมหน่อยคือเอาเด็กที่ผมให้ผมสอนเฉพาะเด็กเรื่องอ่านหนังสือได้ส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยเฮ้ยพัฒนาสังคมแล้วอะไรความมั่นคงคุณไปดูเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดิมมันเหมือนเราโดดเดี่ยวอ่ะเหมือนเอาเด็กที่มีปัญหาแล้วมาสอนเนี่ยมันกลับบ้านมันไปอีกแบบนึงอย่างเงี้ยเชื่อหรือไม่ว่าเราออกแบบการศึกษาเองได้ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอโอกาสที่ดีแบบนี้คือการได้มาทำงานแล้วเราได้มาทำความฝันให้แม่เป็นจริงซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนปวช.เราไม่ได้โอกาสจากฟาร์มโชคชัยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทำงานอะไรแล้วความฝันของแม่เราจะเป็นจริงเมื่อไหร่ฉันคิดว่าฉันจะอยู่กระทุ่มหลังเดิมไปจนกว่าจะแก่จะเฒ่าไปไม่มีเหลี่ยวแรงก็คือจะอยู่หลังนั้นต่อไปที่นี่มาลูกคนนี้เขาทำให้ได้เราก็อยากให้ลูกมันเรียนแบบมีหน้ามีตาแหละแต่ว่าเราก็ไม่มีปัญญาที่ส่งลูกเขาก็บอกว่าแม่เรียนม.6ปีนี้น่ะคือได้วุฒิปวช.ใช่ไหมนั่นแหละเราก็ดีใจมันก็ดีสำหรับเด็กแต่ก็ดีก็เราด้วยหนูเป็นรุ่นแรกที่เรียน12วุฒิส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบค่อยชอบวิชาการเท่าไหร่คือชอบที่จะอยู่แบบนี้พ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะมีเงินก็คือถ้าเกิดเรียนต่อคือท่านอาจจะให้เรียนแต่ว่าด้วยความเราก็สงสารแม่คือภูมิใจที่ว่าคือเราเรียนจบแล้วเราอายุแค่เนี้ยเราสามารถแบบเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราได้โดยที่ไม่ต้องให้ท่านมาส่งเสียเราเพิ่มเพราะโอกาสที่ได้รับจากโรงเรียนช่วยเปลี่ยนชีวิตของแนนไปมากกว่าที่เคยคิดวันที่กลับมาเยี่ยมเยียนจึงเป็นวันที่ได้ย้ำถึงความสำคัญของการเรียนเพื่อสองวุฒิการศึกษาแก่รุ่นน้องโรงเรียนหนองบุญนาคพิทยาคมโรงเรียนมัธยมของจังหวัดนครราชสีมาที่จัดหลักสูตรการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาในรูปแบบของมัธยมสายอาชีพนโยบายที่ภาครัฐเคยจุดประกายไว้และยุติลงแต่ที่นี่ทำจนเห็นผลหนึ่งเลยก็คือผู้บริหารทั้งสองสถาบันนั้นคือทั้งตัวเราเองด้วยทั้งสถาบันที่มาทำ MOU กันด้วยอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญนะผู้บริหารเห็นความสำคัญตรงกันนะสองเนี่ยมันต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นทั้งสองที่อันที่สามเนี่ยสำคัญมากคือผู้ปกครองนักเรียนและตัวนักเรียนเองที่มีความต้องการทั้งสามปัจจัยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้โครงการนี้มันคงอยู่เราในฐานะผู้จัดการศึกษาเนี่ยก็ควรจะสร้างทางอย่างหลากหลายให้ลูกศิษย์ของเราโรงเรียนบางโรงเรียนก็ทำได้ดีกว่าผมอีกที่เข้าไปทำนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะมีอย่างเช่นสุรธรรมพิทักษ์เนี่ยเขาก็ไปทำได้ดีกว่าผมทุกวันพฤหัสบดีอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีจะมาสอนนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ที่เลือกเรียนสองวุฒิการศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจในอำเภอเมืองซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนระดับแข่งขันสูงจะไม่นิยมเปิดเพราะมันเป็นสายอาชีพ
ขาก็จะไปมุ่งเน้นไปที่สามัญก็เป็นโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวที่อยู่ในอำเภอเมืองที่เปิดแล้วพอเปิดเสร็จปุ๊บก็มีเด็กที่สนใจเด็กข้างนอกหรือเด็กโรงเรียนอื่นๆก็สนใจมาสอบเหมือนกันถ้าไม่มีวิทยาเทคนิคก็จะไม่มีโครงการนี้แต่ว่าอย่างวิทยาเทคนิคสุรนารีเนี่ยเขาค่อนข้างเปิดกว้างคือพอเอื้อปุ๊บสิ่งที่ได้ประโยชน์คือเด็กได้เราไม่ได้สอนอยู่ในระบบวิทยาอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมไว้ให้ว่าอาจารย์ครับถึงวันนี้ต้องไปเขาจะรู้หน้าที่แล้วเราก็ทำกันจนกระทั่งเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมของวิทยาเราแล้วในตอนนี้ที่เรียนอยู่ครูเขาก็จะพาเรียนรู้โปรแกรมอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆมีเขียนแอปแล้วก็ตัดต่อวิดีโอทำเว็บไซต์อะไรก็มีหลายอย่างครับและนี่เป็นผลจากการเลือกเรียนสายสามัญควบคู่สายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์การจับมือของสถาบันการศึกษาที่มองเห็นปัญหาเหมือนกันการออกแบบจัดการศึกษาจึงเป็นการสร้างสรรค์ที่พยายามตอบสนองทุกคนที่เกี่ยวข้องวิชาชีพสามารถดึงให้น้องเข้ามาสนใจวิชาที่เขาเกลียดหรือวิชาที่เขาไม่ชอบได้ตรงนี้เป็นผลดีวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยหนูไม่ชอบคณิตศาสตร์หนูไม่ชอบแต่ในเรื่องของการเรียนเนี่ยอย่างบัญชีเนี่ยต้องเกี่ยวคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะก็จะทำให้น้องชอบนะคะแล้วก็จะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเอาลูกไปเรียนพิเศษไปเสริมนอกเสียตังค์ได้ในโรงเรียนตรงนี้มันหายากค่ะที่มันจะได้โอกาสแบบนี้มันเปิดทางเลือกให้เราเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอนาคตมันไม่แน่นอนนะคะใครจะไปรู้อะไรจะไม่มีที่เรียนก็ได้เรายังมีใบวุฒิปวช.ไปสามารถทำงานต่างๆได้เยอะแยะ